ลาว่างเลยค่ะอยากจะลองลงทุนดูค่ะลงทุนหุ้นดูพอมีอะไรจะแนะนำไหมคะแบบที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเฝ้าจอตลอดเวลาค่ะเป็นอีกหนึ่งคำถามที่ดีอีกแล้วนะครับเป็นคำถามจากคนที่ดูจริงๆแล้วก็มีคำถามจริงๆอันไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นประโยชน์แล้วก็มีหลายๆคนที่ต้องการรอคำตอบนี้อยู่นะฮะก็จะหยิบยกมานี่แหละครับกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ถ้าเรื่องนี้คนที่ตอบได้ดีที่สุดแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาให้ความรู้เรื่องหุ้นในวันนี้ครับต้อนรับกันเลยโค้ชเอ็ดดี้เป็นปัญหาของใครหลายๆคนเหมือนกันนะครับที่เฮ้ยอยากจะลงทุนหุ้นแต่ว่าก็เป็นพนักงานออฟฟิศด้วยไม่มีเวลาที่จะเฝ้าหน้าจอไม่มีเวลาที่จะมอนิเตอร์ตลอดใช่ไหมฮะต้องแก้ยังไงครับครับเรามี6เคล็ดลับมาแนะนำในวันนี้ครับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาเฝ้าหน้าจอนะครับนี่ถามสดๆเลยนะฮะตอบสดๆมี6เคล็ดลับเลยครับผมดีเลยเข้าเลยนะฮะเข้าเลยเข้าเลยครับข้อที่1ฮะข้อที่1ครับต้องเลือกหุ้นที่รู้จักและรู้ใจรู้จักและรู้ใจครับอะไรคือรู้จักและรู้ใจฮะรู้จักนี่ก็คือต้องรู้จักตัวธุรกิจรู้จักธุรกิจว่าเธอทำอะไร มีรายได้จากแหล่งไหนบ้างต้นทุนคืออะไรแนวโน้มเติบโตไหมในอนาคตอันนี้คือรู้จักแล้วรู้ใจฮะรู้ใจคือรู้ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาเช่นเรารู้ว่าระยะเวลา1เดือนเนี่ยราคาจะวิ่งระหว่างช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เช่นราคาหุ้นอาจจะวิ่งระหว่าง80ถึง100พอวันไหนเกิน100หรือต่ำกว่า80เราก็จะเริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าใครเป็นเดย์เทรดก็คือเก็งกำไรระหว่างกรอบนี้ได้หมายถึงหุ้นบางตัวราคามันจะวิ่งอยู่แถวนี้เหรอใช่เพราะว่าบางตัวจะมีลักษณะที่แบบไม่ค่อยมีโกดก็เลยจะมีแกว่งอยู่ใช้คำว่าไซเวย์ไซเวย์ใช่ไหมฮะใช่ก็คือแบบแกว่งไปข้างๆอย่างเงี้ยแหละใช่ไหมฮะงั้นต้องรู้จักแล้วก็รู้ใจพอรู้จักเนี่ยเราจะทนถือได้ในข้อที่1นะข้อที่1ครับต่อในข้อที่2ครับอยู่กับปราการที่แข็งแรงหรือเลือกหุ้นที่มีจุดเด่นเฉพาะตัวนะครับยกตัวอย่างได้ไหมฮะ AOT เนี่ยแหละมีอยู่รายเดียวเลยไม่มีใครทำแข่งแล้วก็จุดเด่นเฉพาะตัวเลยเขามีแอสเซทแบบที่ดินในพื้นที่มีสนามบินเนี่ยตามแหล่งท่องเที่ยวต่างสนามบินมีอยู่ที่แบบแต่ละจุดที่เป็นจุดท่องเที่ยวทั้งนั้นมันมีจำกัดอยู่แล้วอ่ะมันคงมีโอกาสที่ใครจะมาทำแข่งลำบากหรือไม่เราก็ต้องเลือกหุ้นที่แบบจุดแข็งอื่นๆเช่นเป็นโรงไฟฟ้าหรือเปล่าที่แบบต้องใช้เงินทุนถูกสูงแล้วโอกาสคนอื่นจะเข้ามาแข่งแล้วอันนี้หมายถึงโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับพวก IPP อ่ะต่อที่ข้อที่3ครับข้อที่3นะครับก็เป็นหุ้นที่มีปันผลโดยเฉลี่ยเนี่ยหุ้นที่ตลาดของไทยเนี่ยจะอยู่ประมาณ 3.5% ครับตอบแทนจากเงินปันผลเพราะนั้นเราก็ดูอันนี้เป็นเกณฑ์ก็ได้ถ้าหุ้นไหนให้ปันผลมากกว่า 3.5 ก็ถือว่าได้ผลตอบแทนตรงนี้เข้ามาช่วยเพิ่มเติมระหว่างที่เราถือหุ้นนะครับลงทุนระยะยาวเนี่ยเราก็จะเห็นปีนึงจ่ายปันผล2ครั้งหรือครั้งนึงเข้ามาในพอร์ตของเราโอเคนะครับก็จะทำให้อุ่นใจเวลาถืออันนี้ก็เป็นเหมาะกับนักลงทุนที่ไม่ได้คาดหวังแคปิตอลเกนอาจจะคาดหวังแบบปันผลสูงนะครับมาต่อที่ข้อที่4ครับครับก็มีแนวหนึ่งคือเลือกเติบโตก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งโอเคเราก็ต้องเลือกหุ้นที่มีธีมที่แบบสอดคล้องกับเมกะเทรนด์เทรนด์ระดับโลกใช่เทรนด์ระดับโลกตอนนี้เป็นเทรนด์เรื่องของ Green Energy แต่ละประเทศเริ่มมาคุยกันมีสนธิสัญญาว่าจะเป็นแบบปล่อย Zero Emission ภายในปี2050พวกที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยก็จะเริ่มแบบมีโอกาสเติบโตน้อยลงครับนะครับเราก็ต้องไปมองพวกที่ Green Energy อย่างเช่นพวกรถไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้รถ EV อีกอย่างที่แบบได้ยินก็เกี่ยวกับเรื่องพวกเกมมิ่งก็เป็นเทรนด์ในอนาคตนะเป็นเทรนด์ในอนาคตเพียงแต่ว่าเกมก็จะต้องเข้าใจลักษณะว่าหุ้นที่เกี่ยวกับเกมก็จะดีเฉพาะช่วงเปิดตัวเราต้องไปดูไทม์ไลน์เลยหรือพวกคลาวด์ต่างๆอะไรเงี้ยฮะก็มาแรงไหมฮะมาแรงกันครับก็มีแนวโน้มเติบโตดีเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยการทำงานก็ต้องไปพึ่งบนคลาวด์เยอะเหมือนกันหรือบางคนเนี่ยบอกเติบโตเนี่ยเอาง่ายๆเลยเติบโตตามเศรษฐกิจของประเทศมีอะไรบ้างธนาคารนะธนาคารเนี่ยก็โดยเขาจะมีกฎวรรคทองนึงคือสินเชื่อจะเติบโตประมาณ 1.5 เท่าของ GDP เราก็ไปดู GDP ถ้าเราคิดว่าเติบโตเยอะในปีหน้าเดี๋ยวกลุ่มธนาคารก็จะมาโอเคครับผมข้อที่4ผ่านไปต่อที่ข้อที่5ครับทนความผันผวนในระยะสั้นแล้วมองภาพในระยะยาวมองให้ไกลๆเข้าไว้ใช่ครับคือถ้าเกิดเป็นหุ้นเนี่ยมันจะมีแบบปัจจัยระยะสั้นเข้ามากระทบตลอดนะครับอย่างเช่นราคาน้ำมันก็ขึ้นลงทุกวันอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นปัจจัยภายนอกที่มันแบบว่าอยู่ดีเป็นข่าวมาใช่ครับที่ส่งผลกระทบใช่ไหมเราก็ต้องดูว่ามันผลกระทบนั้นมันสั้นหรือยาวนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดใครไปตามเรื่องราคาคอมมิตี้เนี่ยโอ้โหช่วง
ต้นปีนี้เหนื่อยเลยนะเพราะว่าตอนนั้นยูเครนโดนรัสเซียรัสเซียเข้ามาบุกรุกแล้วยูเครนเป็นคนที่ผลิตข้าวโพดข้าวฝรีเบอร์ต้นๆของโลกก็ทำให้ราคาตรงนี้ขึ้นไป 50% ได้นะคนละไทยก็จะตกอกตกใจแต่ว่าท้ายที่สุดเป็นไงตอนนี้ราคาก็กลับมาใกล้เคียงเดิมแล้วนะมันก็ลิงก์กับข้ออื่นด้วยนะพอมันได้เข้าใจรู้ใจแล้วก็มันก็จะตอบข้อนี้เหมือนกันอันนี้มันพันผลระยะสั้นนะมันก็จะมีใจในการนิ่งพอที่จะถือและเติบโตในระยะยาวใช่ครับทนถือในระยะยาวได้ครับผมครับโอเค5ข้อผ่านไปข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายคือต้องหมั่นตรวจสุขภาพหมั่นตรวจสุขภาพสุขภาพร่างกายเราอะพอร์ตอ๋อพอร์ตหุ้นที่เราซื้อนี่แหละอาจจะมีหุ้นอยู่ในพอร์ต4-5 ตัวครับเยอะไปเดี๋ยวดูไม่ไหวประมาณนี้กันเลยสี่ถึงห้าตัวดูเป็นรายไตรมาสหรือรายปีก็ได้นะเหมือนตรวจสุขภาพอ่ะร่างกายเราต้องตรวจประจำปีอันนี้เหมือนกันเราต้องจับมาดูเอ๊ะอัตรากำไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงหนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงไหมดอกเบี้ยกระทบไหมอะไรถ้าไม่มีก็ทนถือต่อถ้ามีเราก็ต้องพิจารณาแล้วว่าควรปรับพอร์ตไหมมันมีนัยยะขนาดที่ว่าเรากระทบกับกำไรในอนาคตมากน้อยแค่ไหนเป็นการแนะนำว่าอ่ะไม่ได้จะต้องมาเฝ้าจอตลอดทั้งวันตลอด24ชั่วโมงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างต้องมีการหมั่นเช็คประเมินครับอาจจะไม่ได้ต้องบ่อยทุกวันควรจะสักรายไตรมาสเพราะว่างบการเงินก็รายงานปีละ4ครั้งปีละ4ครั้งปีละ4ครั้งก็คือรายไตรมาสครับนะเราก็งบออกมาทีเราก็ตามทีขอจะได้ฝากทิ้งท้ายเล็กน้อยครับจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับที่พูดมา6ข้อเนี่ยจริงสรุปได้ในประโยคเดียวก็คือเลือกหุ้นที่ดีมีพื้นฐานแล้วถือให้นานพอเชื่อว่านี่เป็น1คลิปที่เป็นประโยชน์และนำไปปรับใช้ได้กับทุกคนที่เจอกับปัญหานี้อยู่แล้วก็จะได้ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลากับการลงทุนหุ้นนั่นเองวันนี้ขอบคุณโค้ชเชดดี้มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางของกรุงศรีซิมโพด้วยทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ Clubhouse ครับดำกับโค้ชเชดดี้กับกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ